เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วจะดัดเสียงทำไมวะเนี่ยนะฮะโอเคก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะ17นะครับผมวันที่17นะนะครับก็ใกล้ฮาโลวีนแล้วนะครับผมก็ดูบรรยากาศด้วยฮะโอ้โหหล่อนมากเลยนะครับก็วันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูบอสใหม่นะครับผมบอสใหม่นะครับผมบอสใหม่นะในเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับเอาง่ายๆเลยมันเป็นม็อดนะครับผมนะครับตอนแรกฟังๆแล้วเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ย 1.12.2 มีบอสใหม่มาด้วยเหรอวะอ๋อมันเป็นม็อด นะครับก็เป็นม็อดอุ้ยไม่ได้ต้องคุมโทนหน่อยบรรยากาศต้องมืดนะครับผมมันจะเช้าทุยมันจะเช้าแล้วนะครับก็เป็นบอสชื่อว่า นี่ดูครับ The Harvester นะครับHarvester นะครับเป็นบอสเกี่ยวกับพวกชาวไร่ชาวนาเนาะนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็จะลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็ม็อดนี้นะครับเป็นม็อดสั้นๆนะไม่ได้มีอะไรเยอะๆครับก็แค่มีบอสแล้วก็เป็นเคียวนะครับผมเคียวทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบอสกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงฮะแล้วของดรอปมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับไปว้าวอุ๊ยทำไมเสียงเงียบๆอ่ะอ๋อแป๊บนึงเกมเสียงหายครับมานึงโอเคครับมานี่ครับหลอดเลือดบอสขึ้นแล้วนะครับ The Harvester นะครับแต่ตัวบอสเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ใต้ดินครับเพราะว่ามันเป็นวิญญาณนั่นเองนะครับผมเป็นวิญญาณครับตอนนี้ไหนล่ะเฮ้ยมีไอ้บอสนี่ฮะเฮ้ยโอ้โหมันเล่นเราเว้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับบอสใหม่ของเราเป็นจะเรียกว่าบอสฮาโลวีนก็ได้นะครับเพราะว่าคือมันเราคุมโทนไม่ได้คือมันก็ช่วงเทศมันใกล้ฮาโลวีนแล้วเนาะนะครับมันก็เลยมีม็อดออกมาครับชื่อว่าThe Harvester นะครับเป็นบอสเป็นบอสใหม่วิ่งตายเลยได้เล่นใช่ไหมแป๊บนึงนี่ครับจะเป็นวิญญาณนะครับถือเคียวฟังเสียงดูครับโอ้เสียงมันหลอนใช้ได้เลยเนี่ยเป็นวิญญาณครับผมแคทเปอร์ไม่ใช่แหละลองดูของดรอปครับปึ๊บโอ้โหเสียงตายแม่งหลอนมากนะครับของดรอปก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชนะครับเป็นพวกเมล็ดพืชเม็ดเป็นหนังเป็นดีดที่สำคัญครับมันจะดอกเคียวด้วยนะฮะเป็นอาวุธนะครับนี่เลยดาเมจ6นะครับพอๆกับไอ้ดาบเหล็กมันเท่าไหร่วะพอๆกันเลยครับดาบเหล็กเนี่ยนะหลอนนะครับผมลองดูอีกรอบหนึ่งนะเฮ้ออาวุธตอนมันเกิดน่ากลัวเนาะนะครับโอ้นี่ครับหลอนเลยทีเดียวฮะหลอนจิตเลยเจออย่างเงี้ยนะครับเล่นอยู่เจออย่างเงี้ยผมหลอนจิตเลยทีเดียวนะฮะเอาน้ำยาสเตนมากินดีกว่าแล้วฆ่ามันนี่ฮะบอสเดอะฮาร์เวสเตอร์นะครับผมแต่มันฆ่าไม่ยากนะรู้สึกนี่ครับของดรอปก็เป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจแบบว่าหาเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ย
มาฆ่าบอสตัวนี้ครับอืมแต่ก็ยากหน่อยนะมันก็โหดอยู่นะครับผมแต่มันฆ่าไม่ยากหรอกครับมันไม่ใช่บอสแบบว่าอะไรขนาดนั้นครับไม่เหมือน Ender Dragon กับ Wither หรอกนะฮะ2ตัวนี้แม่งฆ่ายากนะครับโอเคเรามาลองสู้กันดีกว่าสักตัวมันครับเอ้ยโอ้เฮ้ยผมว่ามันก็ยากอยู่นะเพราะว่าตัวมันสามารถทะลุโอ้เอ้ยไม่ไหวมั้งโอ้เอ้ยไม่ไหวเอาตัวเดียวก่อนโอ้แล้วลองดูสภาพมันไล่มาเป็นฝูงดิโอ้ยทีละตัวเอาตัวเนี้ยโอ้มันยังตามไม่เลิกมาอุ้ยแป๊บนึงนะโอเคมาลองมาสู้กันครับไมค์ครับโกลเด้นแอปเปิ้ลเฮ้ยแป๊บนึง64เอ้าไม่ได้วะโอเคลองมาสู้ครับป้าวิทแต่ผมชอบเสียงซาวมันนะเสียงบอสอ่ะสุดยอดเลยครับจริงๆนะถ้าเพื่อให้ความสมจริงกว่านี้เนี่ยคือตอนกลางวันมันจะอยู่ไม่ได้เว้ยมันจะแบบจะแบบอยู่ไม่ได้อ่ะมันเป็นผีเนาะแต่นี้มันอยู่ได้กลางวันได้ก็นะแข็งแกร่งเกินไปแล้ววิทแต่ผมว่ามันสู้ยากนะถ้าไม่มีธนูเพราะฉะนั้นเราต้องวิอะไรแต่ก็อย่างว่าแหละครับว่ามันฆ่าไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยเราเอาดาบเหล็กสู้มันก็ได้จริงๆอ่ะรอจังหวะอุ้ยมาดิแต่โดนไอ้สกิลนะแม่งเจ็บสุดแล้วบอกให้ร้อนเหรอร้อนนี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับบอส The Harvester นะฮะเป็นบอสใหม่นะครับอืมเรียกว่าบอสใหม่ก็ได้เพราะว่าผมเพิ่งเห็นมอดนี้ในเว็บมานะครับโอเคก็มาช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมโอเคก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็นั่นแหละ จะพูดซ้ำทำไมวะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ